วัสดีครับเด็กๆตอนนี้ได้เวลาที่พวกเราจะมาฟิตอิน5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันแล้วนะครับเย่เย่เย่วันนี้อยู่กับครูเกรียงในช่วงฟิตแอนด์ฟันเด็กๆลองทายสิครับวันนี้ครูเกรียงจะชวนเด็กๆมาออกกำลังกายเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใดครับหนูค่ะหนูยังไม่ใช่เพนกวินค่ะเพนกวินก็ยังไม่ใช่ครับเด็กๆช้างนั่นเองน้องซูร่าน้องซาจินและน้องคนอื่นๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟิตอิน5ออกกำลังกายเรียนแบบท่าทางของช้างไปพร้อมๆกันเลยครับ5 4 3 2 1ไปกันเลยเป็นๆเอาละครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นช้างกันก่อนนะครับช้างจะมีหูใหญ่ๆแบบนี้เด็กๆเอามือแตะหลังใบหูแบบนี้นะครับเสร็จแล้วท่าที่1ท่าช้างก้มเงยเด็กๆก้มลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เงยขึ้นมาถ้าทำได้แล้วลองทำไปพร้อมๆกันครับ10ครั้ง1 2 3 4น้องสุราเก่งมากเลยครับทำเหมือนครูเกียงเลย5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปต่อเนื่องไปเลยนะครับหูช้างยังอยู่ที่เดิมต่อไปท่าช้างเอียงซ้ายขวาแบบนี้นะครับถ้าทำได้แล้วลองทำสัก10ครั้ง1 2 3 4เอียงอีกครับ5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปนะครับหูช้างยังอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วคราวนี้เอาหูช้างไปแตะกับหัวเข่าฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะครับลองทำดูนะครับ10ครั้งครับ1 2 3 4 5ถูกต้องครับ6 7 8ยกเข่าสูง9 10เก่งมากครับเด็กๆถ้าต่อไปจะเอามือข้างนึงเป็นงวงช้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอางวงช้างไปแตะที่ปลายเท้าฝั่งตรงข้ามงวงช้างแตะปลายเท้ากระโดดเล็กน้อยกระโดดเล็กน้อยครับเด็กๆถ้าทำได้แล้วลองทำสัก10ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาละครับเด็กๆท่าสุดท้ายท่าช้างกระโดดสลับเท้าแบบนี้นะครับนะครับกระโดดสลับเท้าไปข้างหน้าข้างหลังย่อตัวลงเล็กน้อยน้องสาจินทำได้ดีมากเลยครับย่อตัวต่ำๆถ้าทำได้แล้ว10ครั้งไปพร้อมๆกับครูเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาละครับเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายเรียนแบบท่าทางของช้างกันอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับช้างก้มเงยครับเด็กๆก้มแล้วก็เงยครับเก่งมากครับทุกคนทำได้ถูกต้องแล้วครับเอาละครับต่อไปเอียงซ้ายขวาน้องสุรากับน้องซาจินทำเหมือนช้างมากเลยครับเด็กๆน้องๆคนอื่นก็เช่นกันครูเกรียงขอชมเชยเลยนะครับท่าต่อไปท่าหูช้างแตะหัวเข่ากระโดดขึ้นมาเล็กน้อยกระโดดไปด้วยครับเด็กๆเก่งมากครับท่าต่อไปนะครับเด็กๆท่างวงช้างแตะปลายเท้าครับเด็กๆนี่นะครับเยี่ยมมากครับยกปลายเท้าขึ้นมาแตะกับมือครับต่อไปท่าสุดท้ายท่าช้างกระโดดอะไรครับถูกต้องครับกระโดดสลับเท้านั่นเองเอาละครับช้างกระโดดสลับเท้าลองทำเร็วขึ้นครับย
เก่งมากครับเด็กน้องสุราน้องสาจินกระโดดได้สูงมากเลยเอาละครับ5ครั้งสุดท้าย5 4 3 2 1เอาละครับเด็กๆและตอนนี้เราก็ออกกำลังกายจนครบ5นาทีแล้วนะครับเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังครับถ้าเหนื่อยหายใจลึกๆไปพร้อมๆกับครูเกรียงเลยเก่งมากเลยครับเด็กๆและตอนนี้พวกเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนช้างกันแล้วนะครับและก่อนจากกันวันนี้ครูเกรียงอยากฝากเด็กๆว่าการออกกำลังกายเรียนแบบท่าทางช้างในวันนี้จะทำให้หัวไหล่แขนลำตัวและขาของเด็กๆมีความแข็งแรงเหมือนช้างนั่นเองละครับสำหรับวันนี้ครูเกรียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ Fit in 5โตไปทุกวันใครที่ยังมีแรงเหลือเรามาเต้นฟรีสไตล์ไปพร้อมๆกันเลยFit, fit, fit.